ดีครับวันนี้น้าเล็กพามาดูการจัดสวนแบบสวยๆแบบใช้วัสดุที่เราแบบเหลือใช้น่ารักครับอันนี้ก็เป็นแกลลอนที่ใส่นมเราธรรมดานี่แหละนะนี่แหละก็เอามาแอพพลายนะมาดัดแปลงกันมีคิ้วมีตามีจมูกมีปากโอ้โหน่ารักเลยฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นผลงานของป้านุชนะนะแกก็ชอบงานศิลปะชอบดอกไม้นี่ก็จัดแต่งมาแบบน่ารักนี่บอกมายังไม่ครบนะเนี่ยนะยังขาดอีก2เนี่ยมาเบื้องต้นแค่3ก่อนนี่ก็ใส่เศรษฐีเรือนนอกก็โอเคสวยงามเลยฮะนะนี่แหละครับพาชมความน่ารักโอ้นี่ตาแบบสีน้ำตาลหน่อยเนี่ยนะออกแหมน่ารักเนี่ยนะอันนี้ตาขอบตาสีน้ำตาลนะมานี้ตาสีออกชมพูนิดนึงแหมน่ารักครับเดี๋ยวไปดูว่าอันสุดท้ายสิโอ้ยนี่ก็สีชมพูบางๆนะที่ตาสวยๆนี่แหละครับเป็นงานศิลปะที่เราสามารถประยุกต์ทำได้นะง่ายๆนะแต่งสวนแต่งบ้านเนี่ยโหน่ารักเลยฮะวันนี้นาเล็กช่องกิตนัยสารพีก็เห็นปานุชแกจัดสวยๆก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อจะเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนที่อยากจะจัดบ้านก็ไม่สงปานุชบอกไม่สงวนลิขสิทธิ์ได้ใครอยากจะทำได้ก็ทำตามก็ทำได้เลยก็เป็นอะไรที่น่ารักครับไม้ประดับก็เอาเท่าที่มีนะฮะมีอะไรก็เอามาปลูกเถอะน่ารักสวยกันทั้งนั้นเลยเนี่ยกระเช้านี่ก็มีไม้ประดับที่หลากหลายเหมือนกันนะฮะเนี่ยสวยๆงามๆเท่าที่มีอะไรก็ใส่เข้าไปสวยงามทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ